กลับมาช่วงนี้นะคะมีทั้งผู้ชายที่หล่อมากๆและผู้หญิงที่สวยมากๆมาหนุ่มดาวเมฆขลากำลังอยู่ในวัยกรุบกรุบกรอบกรอบกำลังเคี้ยวเพลินเลยนะคะคนแรกขอต้อนรับนายกฤษดาอิ่มวุฒิกุลหรือว่าน้องออมนะคะอันนี้ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งหนุ่มสาวดาวเมฆขลานะคะแล้วก็อีกคนนะคะนางสาวภูวิสาชวางหรือว่าน้องแปมนะคะอันนี้ได้รับตำแหน่งสมาร์ทเกิร์ลบาย MTI ปี2558นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆน้องก็ได้หลายตำนี่ยังไล่ไม่หมดเลยนะคะอย่างน้องผู้หญิงนะคะน้องแปมได้สมาร์ทเกิร์ลบาย MTI สาวดาวเมฆขลาสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ได้โอ้ประกวดตั้งหลายอย่างมีนอกเหนือจากนี้มีอีกตำหนึ่งเขาใส่สัตยาภาแล้วเขาถอดออกเขาประกาศผิดแต่นางก็ถ่ายรูปไปแล้วจริงอ่ะได้อีกตำหนึ่งแล้วเรียกว่า4ตำอุ๊ยประกาศผิดก็มีสายสะพายไปอวดคนอื่นแล้วเนาะว่าได้4ตำแหน่งไม่เป็นไรถ่ายรูปไปแล้วนะคะแล้วมีหลักฐานอีกคนนะคะมีตำแหน่งอะไรบ้างเอ่ยเคยประกวดอะไรมาบ้างนอกจากเดือนไงเป็นเดือนมหาลัยครับเดือนมหาลัยมหาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับที่พี่ปุ๋ยส่งอยู่ใช่ไหมคะไม่ไปนั้นไปพอดีพี่ปุ๋ยเป็นกรรมการครับจำได้ใช่ป่ะจำได้ครับผมแหมพี่ปุ๋ยเสียง2ทันทีเลยนะคะถามน้องๆทั้ง2คนดีกว่าว่าทำไมถึงมาประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆขลาได้ค่ะรู้จักเวทีนี้ได้ยังไงอ่ะก็ความจริงเนี่ยเมฆขลาเนี่ยจะมีประกวดมาตั้งแต่มีมา3ปีแล้วครับใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือเหมือนกับว่าสนใจแล้วก็ได้ลงประกวดก็มีพี่คนนึงเขาส่งรายละเอียดข้อมูลมาให้ครับก็ลงประกวดครับมั่นไหมมั่นใจตอนนั้นคือมั่นหน้าตอนนั้นไม่มั่นใจครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่เขาแบบรอก็คือความสามารถทุกคนมีทุกคนเลยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าตัวเองก็คงไม่ได้แต่ก็พยายามตอนเข้าเจ็ดก็งงนะก่อนเข้าเจ็ดก็งงแล้วนะว่าเข้าเนี่ยคือตัวเองเข้าได้ยังไงงงๆตัวเองคือร้องไห้แบบไม่ขนาดนั้นถ้าเป็นพี่ PS คงร้องอ่ะใช่แล้วก็มือปิดหน้าปิดตาคือไม่ได้คิดว่าจะเข้าเจ็ดหรือเปล่าใช่ครับไม่คิดครับผมเพราะว่าทุกคนก็หล่อเนาะใช่ทุกคนหล่อเอาจริงจริงเอาจริงๆปีนี้ผู้หญิงดีกว่าผู้ชายผู้หญิงสวยเยอะพอผู้ชายเราไปเห็นรอบนี้ปุ๊บอุ๊ยเนาะไม่ผ่านเลยแต่เนี้ยมีคนบอกว่าเป็นม้ามืดกรรมการทุกคนบอกว่าคือไม่ได้หล่อที่สุดบนเวทีแต่ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์คิดว่าเรามีอะไรที่แบบว่าชนะใจกับมันมีอะไรคะพี่อู๋ผ่านน้องเขาพี่อู๋หล่อแทนน้องชัดเจนขนาดนี้หล่อใช่คิดว่าอะไรคะที่ทำให้เราคว้าตำแหน่งนี้ใช่ไม่ต้องมองตากันค่ะสบตากล้องค่ะอย่างตอนแรกก็คือมีพี่คนช่างแต่งหน้าครับเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบเหมือนหน้าตาแบบขี้เล่นนะครับกุ้มกิ่มอะไรเงี้ยจริงหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนั่นมองกันแล้วกุ้มกิ่มแล้วไงตาเสียงก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามท่านคณะกรรมการให้เต็มนะจ๊ะแต่ว่าเป็นรอบสุดท้ายที่แสดงรู้เล่นติดยาได้เหมือนมากเคยติดหรือเปล่าเคยติดหรือเปล่าไม่เคยไม่ได้ไปใช่ไหมคืนนั้นไม่ครับไม่รู้เลย1ใน11อ๋อจะไม่พูดพี่ปุ๋ยคิดว่าอย่างทำไมพี่ปุ๋ยถึงให้เต็มอ่ะแอคติ้งนะค่ะแต่รอบแรกๆคือคะแนนได้ไล่กันมาไม่ต้องสั่นครับคุณแม่ไม่จะบอกว่ารอบหลังเนี่ยคือการแสดงอย่างเดียวเพราะว่าเขาค้นหานักแสดงเขาแบบ acting ได้เออได้เขาได้โจทย์ซึ่งแบบเป็นคือแต่ละคนโจทย์ก็จะแตกต่างกันคือจะได้รับโจทย์บนเวทีเลยป่ะใช่เดี๋ยวนั้นก็จะมีการซ้อมไม่มีครับก็คือจับฉลากขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เลือกคู่เราไม่ได้เลือกก็คือจะจับฉลากว่าสมมติว่าผมหมายเลขใช่ครับแล้วก็จับโจทย์ขึ้นมาเล่นให้ดูได้ไหมอ่ะแบบเล่นให้น้อยใหญ่ป่ะนะขอนิดนึงยังไม่ได้คุยกับผู้หญิงเลยในรายการเราเริ่มยังไม่ได้ถามทีละคนยังไม่ได้ถามน้องผู้หญิงเลยเราทีละคนไงคุณแม่ทีละสเต็ปพอถามเสร็จก็ให้น้องออกไปเลยถามน้องผู้หญิงบ้างเดี๋ยวค่อยให้โชว์พร้อมๆกันละกันนะคะถามน้องแปมบ้างดีกว่าว่าทำไมถึงประกวดจริงๆแปมมีเพื่อนค่ะที่เคยมาประกวดเมื่อปีที่แล้วชื่อออยโสภิชาที่เคยมาอัดรายการด้วยนักแสดงช่อง7ไปแล้วใช่ตอนนี้ก็มาแล้วเพื่อนก็แนะน
ำมาเพราะว่าเป็นเวทีที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบว่าเหมือนเรามาสะสมประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของ acting อ่ะแบบก็ไม่เคยด้วยแล้วก็มันมีการฝึกซ้อมอะไรค่ะแบบก็เลยอยากมาดูค่ะก็คือในการเข้าประกวดก็จะมีการเวิร์กช็อปใช่ใช่ใช่ต่างๆช่วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ก็ได้นะต้องบอกว่าน้องเขาเคยประกวด Miss Grand Thailand ใช่เข้า10เข้า10คนค่ะปีไหนคะปีนี้ปีนี้ค่ะ2015ใช่ค่ะเพิ่งผ่านมานี่เองค่ะแล้วประมาณนี้ตอนที่เข้ามาคิดว่าเราจะได้ตำแหน่งได้รางวัลมั่นมาก็นิดนึงแอบมีความมั่นใจแต่ว่าหนูก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีค่ะใช่ค่ะเตรียมอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพแล้วก็ฝึกซ้อมในเรื่องของ acting ต่างๆอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็มีความสามารถกันหมดทุกคนค่ะใช่แล้วอย่างเวทีนี้ต้องมีการแสดงความสามารถพิเศษไหมคะก็เนี่ยการก็เป็นการ acting ใช่ก็คือในรอบสุดท้ายอย่างที่บอก acting สดและสำหรับแบนโดนโจทย์อะไรได้โจทย์เธอเขาเราฉันเป็นเรื่องมันรักสามเศร้าเขาเล่นกับน้ำเพชรใช่โดนน้ำเพชรตบหน้าด้วยตบจริงไหมคะตบแบบนิดนึงก็ล้มลงไปเลยแบบว่านางแบบขอสาธิตได้ไหมอ่ะแบบว่าโอ้ไม่มีน้ำเพชรไม่ได้มาไม่ต้องเลยไม่ต้องนี่ไงคะมีน้ำเพียสค่ะน้ำเพชรไม่มาเราเพียสคล่องเลยค่ะเขาเราฉันเนี่ยเพียสคล่องเราเพียสก็ชนะเลิศสักนิดแนะต่อบทกันแบบสดๆนิดนึงเอาให้น้องติดยาก่อนไหมติดยาก่อนก็ได้ระหว่างนี้ให้แปมคิดว่าจะตอบว่าพี่เพียสยังไงบ้างจะบอกว่าเหมือนจริงเหมือนเมาแมวไหนๆๆก็ลองดิก็เหมือนในบทนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงนะครับโอเคพี่เชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตจริงไม่จริงหรอดูไม่ติดครับผมก็ในบทนะครับที่ผมเล่นก็คือแบบเหมือนกับอ่ะผมเล่นเลยนะเล่นเลยก็กัญชานะครับซอยกัญชานะครับซอยต้องบอกว่าอะไรก็ได้อาจจะต้องซอยต้องคอยดูในหนังมั้ยในหนังก็ต้องศึกษาอะไรบทสมาธิเสียทำอะไรอ่ะอันนี้จะซอยกันซอยกันจ้าแล้วกัญชาคืออะไรมันเป็นสมุนไพรชิ้นหนึ่งครับโอ้โหกินแล้วเป็นยังไงอ่ะสดชื่นรู้สึกแบบมีความสุขครับผมสนใจบ้างไหมครับความสุขตกลงเล่นยังเนี่ยอยากให้ผมเล่นเลยใช่ไหมครับเล่นเลยอารู้ว่ากี่เล่นแล้วคุณแม่ก็จะไปเมายากับเขาอยากจะเมากัญชาแล้วก็อุ้ยซอฟเขาอย่างนี้มันไม่ใช่เมาเหล้าหรอกคุณแม่เราไม่ได้กินนะมาเล่นให้น้องออมเล่นเลยเดี๋ยว5 4 3 2จ้าซะเหลือเกินประมาณนี้มันต้องอย่างนี้เหรอสดชื่นมากสดชื่นมีความสุขทุกวันเลยจ้ะพี่ปุ๋ยสดชื่นทุกวันเลยเหรอคะแต่พี่ปุ๋ยดูอย่างอื่นดูแบบซี่เอาเธอเขาเราฉันนี่เธอเขาเราฉันเล่นยังไงอ่ะต้องมีชื่อไหมคะต้องมีชื่อไหมคะแกสมมติเลยแกสมมติเลยสมมติชื่อไม่เอาชื่อผักผลไม้อันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เขาเป็นแฟนกันเธอเป็นมือที่3นะคะจะเป็นนางเอกจะเป็นนางร้ายเขาเป็นนางเอกหรอฉันต้องเป็นนางร้ายหรอใช่เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันคือในตัวบทนะครับก็คือจะเหมือนกับว่ามีการแบบเป็นผู้กำกับเดี๋ยวจะบอกให้ก็เลยคือในตัวบทอ่ะผมจะเป็นแฟนกันใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมจะชู้มีคนใหม่แล้วก็จะไม่รับว่าเป็นแบบเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคือเดินมาปฏิเสธทุกอย่างเดินมาปะกันพอดีอ่ะเริ่มเดินมาเดินมาปะกันยังไงเขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันนะเราก็เลยเดินมาเขามากับแฟนแล้วจับได้นะพี่เพียรก็ไม่รู้เหมือนกันนะพร้อมนะคะ5 4 3 2อ้าวนี่ใครอ่ะคุณรู้จักอันนี้เป็นคนรู้จักคนรู้จักอะไรคนรู้จักอ๋อไม่ผู้นี้อ่ะนี่อะไรเนี่ยเธออะไรปล่อยสินี่มันแฟนฉันนะแล้ววันนั้นล่ะอ๋อไม่รู้วันนั้นวันไหนไม่รู้อ๋อไม่รู้อะไรเลยอ๋อไม่รู้จับมือทำไมน่ะเธอเป็นใครจะดูคลิปปะคลิปอะไรจะดูคลิปปะคลิปอะไรว่านัวกันแซ่บแค่ไหนโอ้โหเธอไม่รู้ซะแล้วลิชันเยอะแค่ไหนออกไปอย่าให้เดี๋ยวมึงจะไปของมึงเลยแค่นี้ก่อนแล้วโอเคตบกันจริงๆอะไรอ่ะนี่เป็นผู้ชนะหรอพี่เพียรคนที่ชนะอย่างสวยงามหัวเราะคืออะไรหัวเราะจะตบกันจริงๆแล้วใช่ไหม
พอได้ค่ะพอได้ไม่ต้องพี่เพียสอ่ะเก่งประสบการณ์จริงเยอะมากคือถ้าในความจริงอ่ะเราจะไม่โวยวายเดี๋ยวนะในความจริงอ่ะถ่ายคลิปหรอฉันไม่เชื่อหรอไม่ค่ะแม่ความจริงเราจะไม่โวยวายอย่างนี้ไม่จะถ่ายคลิปหรอฉันถามก่อนจะไปถ่ายตอนไหนคะเขาก็ไม่จะบอกจะถ่ายคลิปเล่นไม่พี่ปุ๋ยถามเขาพี่ปุ๋ยฉันรู้ถามฉันรู้ถามว่าเราถ่ายคลิปไม่เคยมีค่ะคลิปคืออะไรพูดกับน้องๆสองคนต่อดีกว่านะคะตอนนี้แต่ละคนก็มีตำแหน่งมาแล้วหน้าที่ต่อไปหลังจากดำรงตำแหน่งต้องทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็จะมีเดี๋ยวก็ได้รางวัลของครูเบสมานะครับก็จะมีไปถ่ายแบบที่พัทลุงครับผมถ่ายเป็นไหนอะฉันอยากถ่ายแบบที่พัทลุงคือเขาตอนเขาพูดคร่าวๆมาครับคือเป็นถ่ายแบบเกี่ยวกับนิตยสารนะครับนิตยสารอะไรลงเลอะค่ะยังไม่รู้นิตยสารอันนี้ยังไม่แน่ใจครับคุณแม่ไปด้วยไหมคะลงทะเลพัทลุงไปดูศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่บ้านไอติมพอดีหนูปูทางให้แล้วแปมทำอะไรต่อก็ทุกๆคนค่ะที่ได้รางวัลก็จะมีไปมอบรางวัลดาวเมฆลาค่ะที่จะเวทีที่จะถึงเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราจะไปมีการไปมอบรางวัลด้วยไปเป็นเชิญรางวัลใช่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 เชิญรางวัลเหมือนไปอำลาตำแหน่งเนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งแสดงค่ะเขาจะมีการประกาศรางวัลใช่เป็นการเชิญรางวัลถ้าคุณจะไม่เชิญรางวัลมีตำแหน่งเนี่ยก็ต้องไปเชิญรางวัลไม่ใช่ดูดไปหมดแล้วแหละสมองเดี๋ยวให้น้องเขาฝาก IG Facebook แล้วก็ฝากผลงานด้วยค่ะเข้าไปดู IG ได้ที่ไหนมี IG ป่ะก็มี IG ครับก็ IG กับ Facebook นะครับก็จะเป็นกฤษดาออมครับผมสะกดก็คือ KRIDSADA เดี๋ยวพี่แอดไปแล้วรับเลยนะ OOM ครับผมนี่เลยขึ้นไปให้นะคะนี่คือของน้องออมนะคะทั้ง Facebook และ IG พี่ว่าไลน์มีแล้วเมื่อคืนข้างหลังไหมน่าไลน์มีแล้วเมื่อคืนคนที่ถ่ายคลิปตัวจริงอยู่นี่ค่ะมาน้องโทรมาถามทางฝากผลงานว่าต่อไปผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็อะไรอีกไหมตอนนี้ยังครับผมก็จะฝากผลงานนะครับก็เกี่ยวกับพวกงานที่ว่ารับงานอะไรบ้างขอบคุณสื่อครับผมขอบคุณสื่อรับงานอะไรบ้างตอนนี้ก็รับไหมถ่ายแบบรับไหมก็รับครับ MV การแสดงได้หมดได้หมดครับถ้ามีให้รับหมดเลยครับร้องเพลงได้ป่าวลืมถามก็พอร้องได้ครับหรอแล้วมีอะไรได้อีกอ่ะทำอะไรได้อีกคือพี่ปุ๋ยพยายามทำให้ทันพี่ปุ๋ยพยายามหางานให้จัดจ้างทำอะไรก็ได้ให้พี่ก็มีร้องเพลงได้ครับเล่นดนตรีได้เพราะฉะนั้นจำไม่ได้ว่าเหมือนร้องเพลงได้อันนั้นมีจำไม่ได้เลยทำไมต้องทำเสียงสอนให้น้องแปมฝาก IG แล้วก็ Facebook กันบ้างดีกว่าส่วน Facebook ของแปมนะคะก็ spammy แปมค่ะ spammypam ค่ะแล้วก็ส่วน IG นะคะก็สแปมมี่เหมือนกันค่ะ S P A M I I E ค่ะอย่าลืมใช่ค่ะรับงานอะไรบ้างคะรับงานอะไรบ้างเอ่ยทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเดินแบบทุกอย่างเลยเพราะน่าจะไปทางนางแบบเนาะใช่ตัวสูงมากขายาวมากสูง175ใช่ค่ะเป็นนางแบบน้องออมสูงเท่าไหร่179ครับโอ้โหแต่ละคนกินอะไรกันแบกน้ำขุนเลยนะพี่พี170นี่คือน้ำหนักไม่ใช่ส่วนสูงเอาวันนี้มีวอยเชอร์ให้ของออมเนี่ย2ของออมจะเยอะกว่าเพราะได้ชนะเลิศขอบคุณครับแหมพี่พีพี่ปุ๋ยเขายุติธรรมเสมอละค่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันชนะเลิศใช่ไงหนูบอกว่าพี่ปุ๋ยยุติธรรมถูกต้องแล้วจะใช่มั้ยฝ่าแล้วหลุดอะไรไปโอ๊ยนะอุ๊ยเมื่อกี้นี่อะไรนะเราเธอขาเราฉันอะไรนั่นหรือเปล่าให้ฉันใช่ไหมเดี๋ยวมาเลือกของที่รัชดาโทรหาพี่หรือได้ปรึกษาพี่เพียรปกติไม่ต้องโทรเลยนะปกติเป็นเรื่องได้เลยสารแนอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ช่วยแชร์ลง Facebook IG ด้วยได้ครับผมได้ขอสแปม10,000ขอบคุณค่ะสแปมสแปมไม่ต้องโทรทำไมไม่พอได้ก็ได้โทรหาพี่ไม่แต่จะบอกว่าไม่ต้องเลือกทีเดียวหมดค่อยๆเลือกทยอยได้แล้วก็คือมันไม่มีวันหมดอายุจะได้ไม่ไหวน้องแปมไปซื้อเห็นก็ได้ทีเดียวหมดไปเลยโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากขอให้โด่งดังในวงการบันเทิงนะคะขอบคุณค่ะขอให้เป็นดาราเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ